ยาจุดกันยุงถ้าจุดแล้ววางแนวนี้ขี้เถ้าของเขาอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้นะคะวันนี้พี่อ้อมมีไอเดียจริงๆมาแนะนำค่ะซึ่งจะง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะวิธีการง่ายๆเลยนะคะเราก็แค่หากล่องสแตนเลสค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องขนมนะคะซึ่งจะไม่สามารถติดไฟได้แบบนี้ค่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราจุดเราก็จะวางแนวนี้นะคะถ้าพัดลมเป่าขี้เถ้าของเขาก็อาจจะปลิวหกเลอะเทอะบ้านได้วันนี้ง่ายๆเลยค่ะนี่เลยวิธีการง่ายๆเลยนะคะพี่อ้อมก็จะทากาวไปที่ฐานของเขาค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะวิธีนี้เราก็ไม่ต้องเก็บขี้เถ้าของเขาเลยนะคะนานๆทีเราค่อยเอาไปทิ้งได้เลยทากาวเข้าไปได้เลยค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ติดไปที่กล่องสแตนเลสได้เลยนี่ค่ะระยะให้อยู่ตรงกลางด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำขดยากันยุงค่ะติดเข้าไปได้เลยนี่นะคะแล้วก็จุดยากันยุงไปได้เลยพี่อ้อมจะจุดให้ดูค่ะนี่นะคะเมื่อจุดไปเรื่อยๆแล้วนะคะขี้เถ้าของยากันยุงค่ะก็จะหล่นไปในกล่องนะคะถึงพัดลมจะเป่าหรือว่าลมพัดอย่างไรขี้เถ้าของยาจุดกันยุงก็ไม่ปลิวหกเลือดเถอะบ้านของเราอีกต่อไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียง่ายๆคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลย